ค่ะตอนนี้นะคะมีสายจากท่านแรกแล้วค่ะคุณเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคือหนูจะปรึกษาว่าตอนนี้หนูทำหน้าอกมาแล้วแต่หนูรู้สึกว่าไม่พอใจค่ะเพราะว่ามันหนูรู้สึกว่ามันหย่อนลงมานิดนึงแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจค่ะจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมทำใหม่อีกครั้งได้ไหมแล้วมันจะเป็นแผลเป็นไหมคะครับคือว่าต้องดูว่ามันหย่อนแค่ไหนถ้ามันหย่อนมากก็ต้องแก้ไขโดยมีแผลเป็นนะฮะเกิดย้ายปานนมหัวนมแล้วก็ยกกระชับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดหย่อนไม่มากเนี่ยมันก็มีวิธีอื่นเช่นเสริมหน้าอกเปลี่ยนทรงใหม่ให้มันยกขึ้นหรือไม่ก็มีการตัดรอบๆปานนมแล้วก็เย็บเข้ามานะซึ่งผลดีสู้การผ่าตัดรอบปานนมแล้วก็มีเส้นตรงลงมาที่ราวนมไม่ได้เพราะว่าอันนั้นจะสามารถยกตัวหน้าอกที่หย่อนๆขึ้นมาได้แต่ฟังจากคนไข้นี่เหมือนกับหย่อนไม่มากอายุไม่มากเราก็ไม่แนะนำวิธีนี้เพราะว่าวิธีแก้หน้าอกหย่อนยานแบบผ่าตัดเนี่ยเราจะใช้กับสำหรับคนที่อายุมากแล้วก็หย่อนมากๆเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยจะต่างจากคนยุโรปตรงที่ว่าเต้านมเนี่ยเวลาผ่าตัดแล้วจะเกิดคีรอยง่ายเกิดแผลเป็นง่ายกว่าเพราะเนื้อหนังของเราเนี่ยจะมันแล้วก็หนากว่าของพวกฝรั่งเขาดังนั้นถ้าเกิดไม่จำเป็นนะหมอก็จะแก้ไขโดยวิธีนะเช่นเปลี่ยนซิลิโคนให้มันยกขึ้นมาแล้วก็หรือไม่ก็ใช้วิธีผ่ารอบปานนมให้มีแผลเฉพาะรอบปานนมซึ่งมันก็จะซ่อนระหว่างดำกับขาวแดงดำกับขาวคือผิวขาวของเต้านมกับปานนมที่สีดำมันก็ทำให้ซ่อนพอมองไม่เห็นได้นะค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะมันใช้เวลานานไหมก็เวลาผ่าตัดทั่วไปก็เนื้อเยื่อเรากว่าจะติดกว่าจะตัดไหมได้ก็ประมาณ7วันถ้าแผลภายในที่เกิดพังผืดให้หายเร็วจริงก็ประมาณสักเดือนหนึ่งคือหมายว่าแผลข้างนอกไม่เห็นแต่ว่าแผลข้างในเนี่ยคือถ้าเราไปออกกำลังกายหรือไปถูกบีบถูกรัดเนี่ยภายในเดือนหนึ่งเราจะไม่ทำค่ะคุณหมอคะอย่างคุณเฟิร์สอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทำเนี่ยต้องลางานลาเรียนกี่วันนะคะก็7วันพอไหมคะถ้าเขาผ่าตัดอย่างเดียวก็ประมาณสัก7วัน7วันนะคะค่ะคุณเฟิร์สขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีที่อายุน้อยแล้วเคยทำแล้วก็ไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนทรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีของคุณเฟิร์สเนี่ยน่าสนใจมากเลยอันนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนทรงมีการเปลี่ยนซิลิโคนใหม่แล้วเรื่องของแผลเป็นนะคะจะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยไหมคะคืออันนี้ต้องดูของจริงนะฮะเพราะว่าเขาหย่อนไหมบางทีเขาหย่อนแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวซิลิโคนใส่ไม่ถูกช่องหรือว่าใส่ซิลิโคนเนี่ยลึกหรือต่ำเกินลึกหรือตื้นเกินไปเงี้ยมันก็ทำให้ไม่ได้แก้ไขเรื่องหย่อนยานด้วยซิลิโคนจะช่วยแก้ไขเรื่องหย่อนยานได้ประมาณสัก 10-20% แล้วก็ไม่หย่อนมากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าหย่อนมากๆเช่นยานเลยมันในรูปนั้นน่ะที่ชี้ลงเลยหัวนมยานอันนั้นใส่เปลี่ยนซิลิโคนก็ไม่ช่วยก็ต้องผ่าตัดค่ะก็คือต้องใช้วิธีการผ่าตัดเอา